แอมเมโรโชนะครับวันนี้ผมจะมาทำคอมโบการเตะให้เราดูนะครับมีคนบางคนคอมเมนต์มาด้านล่างว่าอยากให้ทำท่าคอมโบเตะให้ดูนะครับวันนี้ผมก็จะทำท่านี้ที่ผมใช้บ่อยนะครับก็คือไมเคลิกับมาวาชิเกลินะครับไมเคลิกก็คือท่าถีบนะครับถีบมาวาชิเกลิก็คือท่าเตะอันนี้ใช้บ่อยนะครับสมมติเวลาคู่ต่อสู้เราจะเตะไมเคลิกเราอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะใช้ท่าถีบในการกันนะครับถีบไว้ถีบให้คู่ต่อสู้ไม่เข้ามาครับพอคู่ต่อสู้ถอยไปเราก็จะเตะต่อนะครับจะเป็นนี้ทำให้ดูนะครับไมค์คู่ต่อสู้มาปุ๊บเตะแล้วเราถีบกันให้เขาถอยไปเราสไลด์ไปเตะปุ้งเตะแล้วหมุนตัวแล้วกัดดีๆนะครับถ้าเตะถ้าเรากะเอาน็อกก็หมุนไปเลยเพราะรู้ว่ามันโดนแน่ๆนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจก็เตะไปแล้วก็วางแล้วก็รีบถอยกลับมานะครับตั้งการเหมือนเดิมทำให้ดูใหม่นะครับมาวาชิเคลิต่อมาเคลิอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมนะครับผมถนัดข้างขวานะครับถนัดข้างขวาผมก็เลยขีดซ้ายแล้วเตะขวานะครับถ้าคนถนัดกัดข้างนี้นะครับอีกข้างหนึ่งขาซ้ายเตะซ้ายนะครับก็อาจจะถีบขวาแล้วก็เตะซ้ายก็ได้แล้วแต่เราถนัดนะครับผมซ้ายเตะขวานะครับเตะถีบเตะสำหรับคนบางคนที่อยากคิดบอกว่าถีบไม่ถึงเราก็จะมีวิธีการนะครับโดยการสไลด์ขาเข้าไปสไลด์อย่างนี้ครับขึ้นแล้วก็ถีบนะครับทำข้างให้ดูปุ๊บยกขาขึ้นมาแล้วถีบออกไปเราทำมุมตรงให้ดูนะครับถีบครับเหมือนเราสลับขานะครับอย่างนี้ครับสลับขาไปแล้วถีบอย่างนี้นะครับถีบแล้วเตะนะครับถีบเตะเดี๋ยวผมทำกระสอบให้ดูนะครับครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีครับครับวันนี้ก็จบแล้วครับสำหรับคอมโบเตะที่ผมคิดขึ้นมาให้ทุกคนดูนะครับท่านนี้เป็นท่านที่ผมใช้บ่อยอยู่นะครับถ้าอาจจะไม่ต้องใช้เยอะนะครับเวลาเราสู้จริงแต่เราต้องฝึกให้เราทดลองแล้วก็ถนัดนะครับถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ iMac Dojo แล้วก็ทีมงาน iMac Dojo ด้วยนะครับตอนนี้นะครับ iMac Dojo เราเปิดคอร์สสอนออนไลน์แล้วนะครับซึ่งคอร์สสอนออนไลน์นี้เราจะสอนตั้งแต่สายขาวจนถึงสายดำเลยนะครับก็คือทุกคนสามารถเรียนผ่านทางออนไลน์แล้วก็มาสอบที่ iMac Dojo ที่นี่ได้นะครับถ้าคนไหนอยากสอบสายคาราเต้ก็มาสมัครคอร์สกับผมมันจะมีรายละเอียดท่าทั้งหมดให้หมดเลยนะครับมีคอร์สซิลิบัสมีท่าทุกอย่างให้จำหมดเลยแล้วถ้าทุกคนทำได้ผมก็จะให้สามารถให้สายทุกคนได้นะครับถ้าอยากสอบสายก็คอมเมนต์ผมไว้เดี๋ยวผมจะดึงเข้าแฟนเพจ Facebook นะครับชื่อว่าสอนคาราเต้ออนไลน์โดย iMac Dojo นะครับหรือว่าอาจจะเซิร์ชเองก็ได้นะครับมันมีอยู่ใน Facebook นะครับสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ